เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsยูทูบเบอร์หนุ่มรายหนึ่งมีดีกรีเป็นวิศวกรได้สร้างแป้นบาสเกตบอลที่สามารถเคลื่อนที่รับลูกบาสได้ในหลายมุมหลายมิติไม่ว่าจะโยนจากทางซ้ายทางขวาโยนต่ำหรือสูงแค่ไหนเขาก็รับประกันว่าลูกบาสนั้นจะเข้าห่วงแน่นอนค่ะโดยชื่อของเขาก็คือเชนไวทันซึ่งเป็นเจ้าของช่อง YouTube Stuff Made Here ที่มีคนตามกว่า3,800,000คนซึ่งก็เป็นเจ้าของเดียวกับคลิปหุ่นยนต์ตัดผมที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งผลงานครั้งนี้ของเขามีแรงบันดาลใจมาจากภรรยาที่แม้จะมีแป้นบาสแบบเคลื่อนที่ได้แต่ยังไงภรรยาของเขาก็ยังไม่สามารถที่จะชุดบาสลงห่วงได้สักทีค่ะครั้งนี้ไวตันก็เลยกลับมาพร้อมกับระบบแป้นบาสพิเศษที่ประกอบด้วยการทำงานของอุปกรณ์หลักได้แก่ระบบติดตามการเคลื่อนไหวของลูกบาสแป้นบาสแบบพิเศษสลิงสำหรับร้อยโยงแป้นบาสให้เคลื่อนที่ไปตามมุมต่างๆส่วนโครงก็ประกอบด้วยแป้นบาสน้ำหนักเบาที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษจากวัสดุอย่างอลูมิเนียมโฟมแล้วก็ใหญ่แก้วติดตั้งสายสลิงโยงไปยังโครงสร้างรอบห้องด้วยระบบรอกที่ซับซ้อนและขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์6ตัวค่ะเพื่อช่วยในการชักรอกไปรับลูกบาสตามมุมต่างๆโดยตัวของเขาได้ใช้ชุดกล้องจับการเคลื่อนไหวหรือว่า OptiTrack เพื่อช่วยติดตามทั้งตำแหน่งและการวางแนวของแป้นบาสแบบ3มิตินอกจากนี้ยังใช้การติดตามการเคลื่อนที่ของลูกบาสได้อย่างแม่นยำด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแป้นบาสดังกล่าวยังมีข้อจำกัดด้านการใช้งานเนื่องจากว่ามันถูกคำนวณมาสำหรับห้องสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่จำกัดค่ะดังนั้นการจะนำมาใช้ในพื้นที่โล่งๆอย่างสนามบาสกลางแจ้งก็เป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยากนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจผลงานของเขาอยากจะลงรายละเอียดให้ลึกกว่านี้ก็แวะไปดูได้ที่ YouTube ช่อง Stuff Made Here ซึ่งคลิปวิดีโอตัวนี้มีคนดูเกือบ4 ล้านคนภายในเวลาเพียงแค่2 วันหลังจากอัปโหลดวิดีโอเข้าไปเท่านั้นค่ะ